คเรามาอยู่กับเด็กแจ็ควอลลุ่ม3นะชุดของ Black Highlander 1287มาดูว่าข้างในเขาให้เป็นอะไรบ้างนะก็มาเป็นตัวของโกเลมโกเลมร่างฟิวชั่นนะมาเป็นตัวของปีศาจไอตัวเคียร์และ7ดาวแล้วก็ให้มาเป็น Red Demon Dragon มาด้วย1ตัวมีตัว7ดาวซิงโครนะแล้วก็เป็น Red Demon Dragon Buster Mode นะตัวหนึ่งมีโบนเดมอนมาด้วยNormal Monster ตัวหนึ่งที่เป็นเผ่ามารนะไอ้คัพเค้กนี้มาอีกแล้วโอเคอันนี้เป็นยักษ์น้ำแห่งน้ำตานะมีผีบาสเกตบอลมาด้วยอันนี้ก็นักดับตีศูนย์แล้วก็มอนสเตอร์จูเนอร์หนึ่งดาวทัดมืดนะตัวนี้มีแบทเทิลเฟเดอร์มาให้มีไวท์สตราก้อนมาให้ด้วยตัวกินกับดักนะตัวนี้แล้วก็มีโกเลมตัวแรกนะแล้วก็โกเลม4ดาวแล้วก็โกเลม5ดาวก็จะครบเฟสของเขานะต่อไปเป็นโซนของ Resonator ก็ได้มาเป็น Dark Resonator ใบหนึ่งไฟ Frame Resonator อีกใบนึงนะแล้วก็มี Heavy Storm มาให้มี Fusion มาให้แล้วก็การแช่แข็งเวทมนต์กับดักนะมี Cyclone มี Mind Control นะแล้วก็ใบนี้เป็นสอนเวทมีบัสเตอร์โหมดมาให้ด้วยแล้วก็กับตักอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้อันนี้สร้างไนท์แมร์เดมอนโทเค็นนะใบนี้เป็นเสกโทเค็นกิฟต์เดมอนโทเค็นไปให้อีกฝ่ายมีหลุมมูฟมีกับตักของแจ็คที่มักจะมากับทุกอันนะแล้วก็เป็นกับตักเคาน์เตอร์ของเดมอนดราก้อนนะมีการ์ดชุบชีวิตมอนสเตอร์4ดาวหรือน้อยกว่าด้วยแล้วก็เป็นการ์ดใบนี้ไม่มีจริงนะโอเคก็อันนี้ก็จะเป็นเด็กของตัวแจ็ควอลลุ่มทีนะครับก็จะมีการ์ดประมาณนี้เลย